ริบบิทสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกบกายพันมีขาถึง6ขาและดูเหมือนว่าจะมีแขนด้วยและหัวและลิ้นยื่นออกมาจากส่วนที่เรียกว่าลำไส้และเขาก็บอกว่ามันตาบอดอีกด้วยซึ่งมีหน้าตาน่ากลัวขยับขยแงเอามากๆส่วนเรื่องราวของมันถ้าให้ผมเล่าทั้งหมดอย่างละเอียดคลิปวิดีโอนี้คงยาวสักประมาณ3ชั่วโมงได้ดังนั้นผมจึงสรุปเหตุการณ์และข้อมูลของมันอย่างคร่าวๆมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยเรื่องราวได้กำเนิดเกิดขึ้นจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่เนวาดาตอนเหนือและเขาก็มีความชอบเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้อย่างสิ่งมีชีวิตประหลาดอสูรกรายปีศาจอะไรทำนองนี้เขาได้ฟังนิทานพื้นบ้านต่างๆของเมืองเขาและเขาก็พยายามค้นหาสถานที่ที่มีผีสิงจริงๆเขาใช้เวลาทั้งหมดตอนมัธยมไปกับสิ่งเหล่านี้แต่มันก็น่าผิดหวังนะครับเพราะว่าความหลอนที่เขาตามหานั้นกลับไม่พบเลยแม้แต่อย่างเดียวหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ย้ายออกจากโรงเรียนมัธยมนั้นและก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในรัฐวอชิงตันซึ่งเขาก็ได้ศึกษาต่อทางด้านประวัติศาสตร์เพราะว่ามันก็น่าจะเข้ากับเขาที่สุดแล้วนะครับและเขาก็ได้ศึกษาเรื่องมนต์ดำวิธีพื้นบ้านแปลกๆรวมถึงนิทานพื้นบ้านที่ชวนหลอนและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกับเขาก็เกิดขึ้นครับเป็นสิ่งที่เขาตามหามาอย่างยาวนานนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตประหลาดเรื่องราวแปลกๆในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของเขานะครับเขาก็ได้ไปที่ร้านซูชิร้านหนึ่งเพื่อที่จะทำงานพาร์ทไทม์เพราะว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ในร้านซูชิร้านนี้และเมื่อทำงานได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเจออะไรที่แปลกๆจากเจ้าของร้านช่วงแรกเจ้าของร้านจะไม่ให้เด็กหรือว่าคนที่มาทำงานนั้นขึ้นไปยังชั้น2เลยแต่พอหลังๆเหมือนกับยัดเยียดให้ขึ้นไปชั้น2อย่างผิดปกติทำให้เพื่อนหลายคนทนไม่ไหวก็เลยลาออกจากงานส่วนตัวเขาก็เริ่มมีอะไรตุนๆเขาจึงอยู่ที่นั่นต่อแต่ว่าเพื่อนๆของเขาก็มีความรู้สึกเดียวกันที่ว่ารู้สึกว่าที่นั่นมีอะไรแปลกๆเพื่อนเขาทั้ง5คนรวมตัวกันและก็วางแผนอะไรบางอย่างวันถัดมาเวลา3ทุ่มพวกเขาทั้ง5คนได้บอกกับเจ้าของร้านว่าเขาลาออกและทั้งหมดก็ได้มุ่งหน้าไปที่ถนนฟิลสตรีทเพื่อไปเอารถจิ๊ปของเพื่อนสนิทของผู้เล่านะครับและเมื่อได้รถมาแล้วทั้งหมดก็พูดกันว่าวันต่อมาเราจะนำรถคันนี้แหละขี่ไปที่ร้านซูชิแห่งนั้นเพื่อที่ว่าจะพิสูจน์ไปเลยว่าความจริงแล้วชั้น2นั้นมันมีอะไรด้วยความที่ทั้ง5คนนี้เคยทำงานในร้านอาหารแห่งนั้นทุกคนก็จะรู้ทางออกรู้ทางเข้ารู้เรื่องที่คนอื่นไม่รู้รวมถึงเขาก็มีกุญแจหลังร้านเป็นของตัวเองด้วยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณตี3ในวันนั้นร้านซูชิดังกล่าวก็ปิดและพวกเขาทั้ง5คนก็เดินทางไปที่ร้านซูชิแห่งนั้นแล้วก็เปิดประตูเข้าไปและก็เดินมุ่งหน้าไปที่ชั้น2ให้ไวที่สุดโดยที่ว่าชั้นแรกนั้นจะมีเจ้าของร้านนอนหลับอยู่ด้วยเมื่อถึงชั้นที่2แล้วเขาไม่รีรอจึงรีบเปิดประตูเข้าไปก็ทำให้เขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เรียกว่าริบบิทก็คือเจ้ากบตัวดังกล่าวนั่นเองโดยความสูงของเจ้ากบตัวนั้นเขาบอกเอาไว้ว่ามีความสูงประมาณ2เมตรซึ่งใหญ่กว่ากบปกติหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวมีผิวหนังเป็นสีเขียวแล้วก็เห็นตับไตไส้พุงได้เลยและข้างบนชั้นที่2นั้นมันเป็นตึกร้างดีๆนี่เองทั้ง5คนก็เลยรู้ทันทีว่าทำไมเจ้าของร้านจึงอยากให้พวกเขาขึ้นไปยังชั้น2เพราะว่าจะกบตัวนั้นดูเหมือนว่าจะหิวโหยเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มาเป็นเวลานานเลยทีเดียว
อันนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมย่อออกมาสั้นๆจริงๆมันจะมีช่วงที่วางแผนมีรายละเอียดมีชื่อคนแต่ผมขอไม่เอ่ยถึงและก็ไม่ไปเล่าถึงรายละเอียดขนาดนั้นอันนี้ก็คือที่ผมย่อมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าใครอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะทยอยทำให้นะครับเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะกันจริงๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังจะ 40,000 ซับแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับและก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับในช่อง Fatback อีกช่องหนึ่งของผมก็มีคดีที่น่าสนใจลงด้วยก็ถ้าใครอยากดูนะครับก็กดปุ่มตัว i เพื่อที่จะเข้าไปติดตามในช่อง Fatback ได้เลยนะครับก็ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับนางเล่าเรื่องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดี